สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับน้องแพนอีกเช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะน้องแพนก็ได้รับภารกิจพิเศษค่ะจากพี่ๆทีมงานโตอาไทยแลนด์นั่นเองให้มานำเสนอนะคะเกี่ยวกับลำโพงมิวสิคฮอนรุ่นใหม่นั่นเองรุ่น CS760 ค่ะซึ่งต้องบอกนะคะว่าลำโพงมิวสิคฮอนตัวนี้นะคะให้เสียงไกลแบบลำโพงฮอนแล้วก็ให้เสียงนุ่มลึกแบบลำโพงตู้นั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะน้องแพนก็ไม่ได้มาตัวคนเดียวค่ะยังมีพี่ๆนะคะจากโตอาไทยแลนด์ค่ะมาให้ข้อมูลเชิงลึกอีกด้วยเดี๋ยวเรียนเชิญพี่เล็กเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวให้พี่เล็กแนะนำตัวกับคนดูหน่อยค่ะสวัสดีครับครับผมธงชัยเจริญชัยชนะนะครับหรือชื่อเล่นชื่อเล็กนะครับก็เป็นผู้จัดการฝ่ายขายอาวุโสนะครับของพี่โตอาไทยแลนด์นะครับค่ะพี่เล็กคะวันนี้ค่ะแพนมีข้อสงสัยเยอะมากเลยค่ะพี่เล็กครับซึ่งวันนี้พี่เล็กเห็นใช่ไหมคะว่ามีลำโพงทั้ง2แบบเลยใช่แล้วครับเรามีลำโพงรุ่น CS760 มาทั้งสีดำและสีขาวนะครับซึ่งติดตั้งกันอยู่ในลักษณะที่แตกต่างกันทั้ง2แบบครับแล้วก็ตัวนี้มันมีข้อดียังไงบ้างคะที่แบบว่าเราก้าวหน้ากว่าแบรนด์อื่นๆเลยก็ต้องบอกได้เลยว่ามันเป็นรุ่นใหม่นะครับซึ่งเป็นการพัฒนาต่อมาจากมิวสิคฮอนรุ่น CS660 นะครับเพราะว่า CS660 เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่จากศูนย์วิจัยของโตอาที่ยุโรปนะครับซึ่งก็ทางโตอานะครับจะมีศูนย์วิจัยอยู่5แห่งนะครับทั่วโลกนะครับก็จะมีที่ญี่ปุ่นแน่นอนเพราะว่าเราเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับที่ญี่ปุ่นที่1นะครับที่เอเชียแปซิฟิกนะครับแล้วก็แถวประเทศแถวฝั่งไชน่านะครับฝั่งประเทศจีนนะครับแล้วก็อีก2แห่งก็คือที่อเมริกาและยุโรปนะครับซึ่งก็มิวสิคฮอนตัวนี้นะครับก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อขายในประเทศเยอรมนีซึ่งอยู่ในยุโรปเป็นหลักนะครับตอนแรกนะครับซึ่งก็หลังจากนั้นนะครับก็มีการนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยแล้วก็ในภูมิภาคนี้แล้วก็ขายดีมากเลยนะครับทำให้ทางบริษัทแม่นะครับศูนย์วิจัยทางเอเชียแปซิฟิกเห็นว่ามีความสำคัญแล้วก็พัฒนารุ่นใหม่เป็นรุ่น CS760 นี้ขึ้นมาครับค่ะแสดงว่าต้องขายดีมากๆนะคะถึงทำให้มีหลากหลายสาขาแล้วก็รวมไปถึงมีบริษัทยักษ์ใหญ่ในประเทศไทยอีกด้วยใช่ครับแล้วก็แพนอยากจะให้พี่เล็กอะค่ะแนะนำคุณสมบัติของตัวนี้กันก่อนได้ไหมคะว่าเขามีคุณสมบัติพิเศษยังไงบ้างครับได้ครับก็ลำโพงมิวสิคฮอนรุ่น CS760 นี่นะครับเป็นลำโพงที่ออกแบบมาเพื่อให้มีความดังนะครับเหมือนลำโพงฮอนแต่ว่ามีเสียงดีนะครับเหมือนลำโพงตู้นะครับโดยที่ลำโพงรุ่นนี้นะครับก็จะมีความสามารถในการรับกำลังขับได้ที่60 30 15แล้วก็ 7.5 วัตต์นะครับผมค่ะพี่เล็กคะคือว่าวัตต์มันเยอะขนาดนี้คือว่ามันมากหรือน้อยคะ30 60อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับก็ลำโพงทั่วไปลำโพงฮอนนะครับที่เราเห็นทั่วไปลำโพงฮอนเล็กๆนะครับมันส่วนใหญ่จะเริ่มที่15วัตต์ค่ะครับแล้วก็มันก็จะขยายขึ้นขยายวัตต์ขึ้นเป็น30บ้างส่วนใหญ่ลำโพงฮอนขนาดใหญ่ที่ใช้กันประมาณ50วัตต์นะครับแต่ตัวนี้เราได้ถึง60วัตต์แสดงว่ารุ่น CS760 นี้เป็นรุ่นที่มีขนาดกำลังวัตต์มากที่สุดถูกต้องไหมคะใช่ครับอยู่ที่60วัตต์อีกด้วยโหสุดยอดมากเลยค่ะพี่เล็กแต่ว่าวัตต์ที่มากขึ้นเนี่ยครับมันไม่ได้หมายถึงว่าเสียงมันดังอย่างเดียวนะวัตต์นี้เราต้องมาใช้เพื่อผลิตเสียงที่ดีด้วยนี่แพนเข้าใจมาตลอดเลยนะคะว่ากำลังวัดเยอะก็คือว่าจะเสียงดังแต่ความจริงแล้วไม่ใช่มันมีอะไรที่ทำให้เสียงมันดังแล้วก็เสียงมันดีกว่าค่ะครับก็ลำโพงฮอนเนี่ยครับมันจะเสียงมันจะดังได้นะครับก็ต้องใช้เทคนิคการออกแบบในการรีดเสียงออกมาจากค่ะนะครับซึ่งก็ลำโพง CS760 ตัวนี้จะเป็นการรีดเสียงออกจากดอกลำโพงขนาด 6.5 นิ้วนะครับทำงานร่วมกับลำโพงเสียงแหลมนะครับที่เราเรียกว่าทวิตเตอร์ที่อยู่ข้างหน้าตัวมันนะครับเป็นลำโพงเสียงแหลมแบบประสิทธิภาพสูงนะครับเพื่อจะให้เสียงมันรับกับลำโพงเสียงหลักที่โดนรีดมาจากฮอนแล้วก็ทำงานร่วมกันเป็นเสียงเดียวกันแล้วก็พุ่งเสียงไปข้างหน้าได้อ๋อแบบนี้นี่เองแล้วทำไมดอกลำโพงมันหายไปไหนคะพี่เล็กปกติลำโพงฮอนนี่คือมันต้องมีเห็นดอกชัดเจนถูกต้องไหมคะคือลำโพงตัวนี้นะครับก็มันจะมีลำโพงอีกตู้หนึ่งอยู่ข้างในนะครับซึ่งก็จะเป็นการหันยิงเข้าไปด้านหลังนะครับพอมันยิงเข้าไปที่ด้านหลังแล้วเนี่ยมันจะสะท้อนความเป็นฮอนออกมาจากข้างหน้านะครับซึ่งก็มันจะทำให้เสียงมันดังขึ้นได้นะครับก็เพราะว่าลำโพงฮอนเนี่ยถ้าฮอนมันยิ่งระยะฮอนยิ่งยาวเสียงมันยิ่งดังนะครับลำโพงอย่างถ้าประมาณนะครับลำโพงตัวนี้ความลึกประมาณ40เซนนะครับ40เซนการที่มีเสียงวิ่งไปข้างหลังแล้วก็วิ่งถอยมากลับมาข้างหน้าอีกทีนึงเนี่ยมันก็จะได้ระยะประมาณสัก80เซนซึ่งระยะ80เซนนี่ก็จะทำให้เสียงที่มันผลักออกมาเป็นฮอนนี่ได้ไกลขึ้นไปอีกอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองพี่เล็กคะแล้วอีกหนึ่งข้อสงสัยของแพนเลยคือลำโพงตัวนี้ก็แสดงว่าเหมาะกับการใช้ภายนอกอาคารหรือว่าแบบอะไรแบบนี้ได้หมดเลยใช่ไหมคะใช่ครับก็ลำโพงรุ่นนี้นะครับจะได้มาตรฐานที่ IP66 นะครับ IP66 เนี่ย6ตัวแรก
นี่ยจะหมายถึงการฝุ่นกันของแข็งนะครับซึ่งสามารถกันได้ถึงฝุ่นขนาดเล็กในทุกๆสถานที่นะครับส่วน6ตัวหลัง6ตัวที่2เนี่ยคือการกันน้ำนะครับลำโพงฮอนส่วนใหญ่เนี่ยจะได้รับมาตรฐาน IP 65นะครับซึ่ง65เนี่ยตัว5เนี่ยคือการกันฝนนะครับซึ่งก็คือน้ำที่ตกลงมาในแนวดิ่งในแนวดิ่งทั่วไปนะครับก็จะกันได้แต่ว่า66เนี่ยมันจะโหดร้ายกว่าโดยเฉพาะการเทสที่ศูนย์ R&D นะครับการเทสเพื่อให้ได้6ตัวที่2เนี่ยจะต้องเทสโดยการยิงน้ำที่มีความแรงในแนวขวางโห oh, ก็คือฉีดเข้าไปฉีดเข้าไปเลยในขณะที่ทำงานอยู่นะครับไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆแล้วฉีดแล้วมันไม่พัง oh. แต่ต้องทำงานอยู่มีเสียงอยู่แล้วฉีดน้ำเข้าไปโห oh. แต่ว่ามันก็ไม่ช็อตไม่อะไรใช่ไหมคะพี่เล็กต้องไม่ช็อตและต้องทำงานได้ปกติถึงจะได้มาตรฐานครับสุดยอดมากๆต้องบอกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่แล้วก็มีค่า IP ที่มากกว่าแบรนด์อื่นถูกต้องไหมคะสุดยอดมากค่ะทุกคนนี่ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าใช้นอกอาคารในงานปาร์ตี้หรือว่าหลากหลายรูปแบบได้เลยได้หมดสงกรานต์ก็ได้สงกรานต์ดีมากเลยครับปีหน้านะคะทุกคนใช่ครับโควิดก่อนนะคะ distancing ค่ะทุกคนคะนอกเรื่องค่ะเข้าเรื่องกันนิดนึงอ่ะพี่เล็กคะเดี๋ยวอยากให้พี่เล็กเนี่ยบอกแพนหน่อยได้ไหมคะว่าที่แพนเห็นน่ะในลานจอดรถหรือว่าที่ลานวัดหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะที่มันเป็นลำโพงแปรแบบอันใหญ่ๆทำไมมันถึงไม่เหมือนตัวนี้อะคะอ๋อใช่ครับเพราะว่าลำโพงที่เราเห็นเป็นรูปปากแตรเนี่ยก็คือลำโพงฮอนนะครับคือคำว่าฮอนเนี่ยหมายถึงอธิบายว่ามันออกแบบมาเพื่อทำงานเป็นฮอนนะครับแต่ว่ามิวสิกฮอนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเสียงดีนะครับค่ะคือในสถานที่ที่เราจะไปใช้ติดตั้งเนี่ยมันต้องดูสวยงามด้วยนะครับดังนั้นการออกแบบเนี่ยเขาถึงต้องออกแบบเพื่อให้มันสวยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอาศัยเทคนิคของการออกแบบลำโพงฮอนมาใส่ไว้ในลำโพงตัวนี้นะครับแต่ทำภายนอกให้มันดูเหมือนลำโพงตู้ก็จะเห็นว่ามีลักษณะที่ดูไม่เหมือนฮอนปากแตรที่เราเห็นในวัดเลยนะครับแต่ว่ามันมีความดังแบบฮอนใช้งานได้ดีแบบฮอนครับผมก็จะเป็นความพิเศษของตัวนี้ก็คือว่ายังมีเทคนิคพิเศษของมันอยู่แต่ว่าแค่ปรับเปลี่ยนรูปทรงของมันให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นสุดยอดมากเลยค่ะพี่แล้วก็นอกจากนี้นะครับเราก็มี2สีด้วยนะครับเราจะเห็นว่ามีทั้งสีดำที่เป็นพวงอยู่นะครับแล้วอีกตัวหนึ่งที่เราเอามาที่เป็นตัวเดี่ยวตัวนี้นะครับเอาสีขาวมาให้ดูนะครับเพราะว่าลำโพงภายนอกนี่ส่วนใหญ่จะไม่มีสีให้เลือกนักแต่ว่าตัวอะทำมา2สีนะครับจะมีให้เลือกให้ใช้กับสถานที่ได้เพราะว่าเราไม่ได้แคร์เรื่องของเสียงอย่างเดียวเราได้ความสวยงามด้วยถือว่าได้ภาพลักษณ์ด้วยให้มันดูสวยงามใช่พี่เลคะแล้วไอ้ตัวที่มันเป็นแบบ4ตัวเรียงกันนี่ล่ะคะอ๋อ CS760 ที่เรียงกันในแบบ array เนี่ยนะครับก็จะเห็นนะครับว่ามันมี4ตัวเรียงกันแล้วก็มันมีองศาวิถีการยิงที่มันไม่เหมือนกันเห็นไหมครับก็จะเห็นมันโค้งๆยิงไปจะเห็นน้องแพนจะเห็นว่าลำโพงตัวล่างเนี่ยมันจะเฉียงแล้วก็ยิงลงมาเนี่ยนี่จะทำให้เสียงยิงไปที่คนที่อยู่ใกล้นะครับส่วนคนที่อยู่ระยะกลางและไกลต่อไปก็จะรับเสียงจากลำโพงดอกที่อยู่ข้างบนต่อกันไปก็จะทำให้เสียงของคนที่อยู่ใกล้ลำโพงนี้กลางแล้วก็ไกลมากๆเนี่ยก็จะได้ยินเสียงที่เหมือนกันพอๆกันโอ้งั้นก็แสดงว่าตัดปัญหาเรื่องเสียงดีเลย์ไปใช่ไหมคะใช่ครับตัดปัญหาเรื่องเสียงที่แบบว่าไม่เท่ากันเสียงที่แบบว่าคนอยู่ใกล้อยู่ไกลแล้วฟังแล้วมันไม่เหมือนกันแล้วทำให้แบบว่ามีความรำคาญหรือว่ามีความอะไรออกไปได้หมดเลยถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยสำหรับแบบงานกลางแจ้งหรือว่างานที่โล่งถูกต้องไหมคะใช่แล้วก็ตัวนี้แพนเคยเห็นที่อยู่ในคอนเสิร์ตเลยค่ะใช่ไหมคะใช่ครับลำโพงคอนเสิร์ตจะเป็นลำโพงตู้นะครับที่เป็นอาร์เรย์อย่างนี้นะครับแต่ก็ลำโพงพวกนั้นเนี่ยก็เพราะว่าคอนเสิร์ตเนี่ยนะเราก็ต้องให้คนที่อยู่ด้านหลังคอนเสิร์ตเขาได้ยินเสียงที่ดีด้วยดังนั้นลำโพงเราจะเห็นว่าเวลาเราไปดูคอนเสิร์ตเนี่ยลำโพงก็จะเป็นลำโพงพวงๆยาวๆอย่างเงี้ยใช่ค่ะใช่ก็หลักการนี้นะครับเพราะว่าเขาจะทำให้ทั้งพื้นที่ฮอเนี่ยได้ยินเสียงดีเหมือนกันหมดนะครับไม่ใช่ว่าไปดูคอนเสิร์ตแล้วคนอยู่หน้าเท่านั้นที่จะฟังดีใช่ไหมฮะแล้วว่าคนอยู่ท้ายแบบไม่ได้ยินเลยหน่อยก็ดูกลายเป็นไม่ได้เพราะว่าทุกคนก็แทบเสียตังค์เข้ามาดูคอนเสิร์ตใช่ไหมครับใช่ค่ะเราก็เขาก็ต้องออกแบบระบบเสียงในคอนเสิร์ตให้มันทั่วถึงทั้งหอนี่ก็เหมือนกันนี่ก็คือหลักการนี้เลยนะครับอ๋อแล้วตรงนี้มันสามารถปล่อยเสียงออกไประยะไกลมากเท่าไหร่คะหรือว่าปริมาณคนที่สามารถฟังรับฟังได้ครับถ้าลำโพงสแต็กตัวนี้นะครับสแต็กชุด4เนี่ยทางเราก็แนะนำว่ายิงได้ประมาณ100เมตรเลยโอ้ไกลมากนะคะทุกคนต้องบอกว่า100เมตรนี่ไกลกว่าสนามฟุตบอลที่เราอยู่ตรงนี้อีกนะคะใช่มั้ยใช่ครับสนามนี้จะอาจจะเล็กกว่า100เมตรนิดนึงแต่ว่าเล็กกว่าไม่เป็นไรเรามาเทสเพื่อให้ได้ยินเสียงที่ดีและก็ชัดขึ้นไปอีกนะครับ
โหถือว่าสุดยอดมากนะคะพี่เล็กคะแล้วก็ตัวลำโพงเนี่ยค่ะเราสามารถต่อขึ้นไปได้อีกไหมหรือว่าเราสามารถต่อได้แค่4ตัวอ๋อก็ทางตัวอ่ะแนะนำว่าควรจะต่อให้ได้ประมาณ4ตัวพอครับเพราะว่าการต่อลำโพงที่มากขึ้นไปอีกเนี่ยระยะข้อดีของความไกลเนี่ยมันจะน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับต่อแล้วมันดังไกลขึ้นครับแต่ว่าอาจจะความคุ้มตังในหน่วยที่5 6 7อาจจะน้อยลงดังนั้นเราถึงเรคคอมเมนต์ไว้ที่4ตัวแนะนำไว้ที่4ตัวแสดงว่าที่พี่เล็กพูดมาเนี่ยเอาเป็นภาษาแพนนะคะภาษาแพนก็คือว่ามันได้ประสิทธิภาพมากที่สุดถูกต้องมั้ยคะใช่ครับประสิทธิภาพมากที่สุดที่4ตัวครับนี่วันนี้ต้องแบบว่าต้องขอบคุณพี่เล็กมากๆนะคะที่มาให้เทคนิคแล้วก็ความรู้ดีๆแต่ว่าวันนี้ไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะพี่เล็กหนูอะคะยังอยากทดสอบเสียงมันอีกอะแน่นอนครับวันนี้เรามาเพื่อทดสอบอยู่แล้วครับค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปทดสอบกันเลยไหมคะได้ครับดีครับและตอนนี้นะคะเราก็ถึงช่วงเวลามาทดสอบเสียงกันแล้วใช่แล้วครับแล้ววันนี้มีวิธีการเทสยังไงบ้างคะพี่เล็กครับวันนี้นะครับเราก็จะเทสนะครับ3อย่างนะครับเราจะเทสในการปล่อยสัญญาณเสียงนะครับแล้วก็เป็นเสียงซ่านะครับเพื่อจะเทสเป็นค่าที่ชัดเจนนะครับแล้วก็เราก็จะอย่างที่2เราก็จะเปิดเพลงนะครับเป็นเพลงให้เป็นเพลงเดียวกันนะครับแล้วอันนี้ล่ะคะแล้วส่วนไมค์นะครับก็จะให้น้องแพนเป็นคนพูดให้น้องแพนร้องเพลงให้พูดนะจะร้องก็ได้นะครับแต่ก็ให้พูดที่ระยะเดียวกันนะครับเราจะแบ่งเป็น3ระยะนะครับตามระยะที่เรามีอยู่ในสนามบอลนี้นะครับก็ระยะโดยรวมไกลสุดประมาณ50เมตรนะครับพี่จะกำหนดไว้ให้อยู่ที่สักใกล้สุดให้เป็น20เมตรก่อนนะครับไปอีก15เมตรเป็น35เมตรนะครับแล้วก็ไปอีก15ก็ไปสุดสนามที่50เมตรนะครับผม3อย่าง3เสียงนะครับที่3ระยะค่ะแล้วก็วิธีการเทสทั้ง3ระยะเนี่ยมันมีข้อดียังไงคะก็เราจะได้เห็นนะครับว่าเสียงที่มันจะเบาลงอยู่แล้วนะครับทั้ง3ระยะใช่ไหมครับแต่ว่าการเบาลงของการที่ลำโพงสแต็กกันอย่างเงี้ยมันจะเบาลงน้อยกว่าการที่เป็นลำโพงดอกเดียวคือเราจะเทส3ระยะนะครับแต่ว่าเทสทั้งคู่เพราะฉะนั้นเราเทส6ทีเดี๋ยวน้องแพนได้เพิ่ม6ทีนะครับค่ะได้เลยเดี๋ยวการทดสอบจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปรอชมพร้อมๆกันค่ะครับผมตอนนี้นะคะแพนก็อยู่ที่ระยะ20เมตรนะคะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบเป็นลำโพงตัวใหญ่สีดำ4ตัวกันก่อนนะคะซึ่งจะมีการทดสอบทั้งหมด3แบบนะคะเหมือนที่พี่เล็กได้บอกไปนะคะซึ่งแบบแรกนะคะก็จะเป็นแบบการปล่อยสัญญาณ noise ค่ะแบบที่2คือเสียงเพลงและแบบที่3คือไมโครโฟนนั่นเองค่ะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเราไปทดสอบกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นการทดสอบนะคะกับลำโพงสีดำด้านหลังแทนนะคะทั้งหมด4ตัวนั่นเองในระยะ20เมตรค่ะกับไมโครโฟนก็ตอนนี้นะคะเป็นการทดสอบเสียงนะคะกับลำโพงตัวเดียวค่ะในระยะ20เมตรค่ะกับไมโครโฟนนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะแพนก็อยู่ในระยะที่2นะคะนั่นก็คือ35เมตรค่ะเดี๋ยวเราจะทดสอบนะคะ3แบบเหมือนเมื่อกี้เลยค่ะตัวละตาเธอจะเล็กยิ้ม
และตอนนี้นะคะก็เป็นการทดสอบเสียงพูดค่ะในระยะที่2นะคะกับลำโพงตัวใหญ่สีดำ4ตัวนั่นเองค่ะผ่านไมโครโฟนค่ะเป็นการทดสอบเสียงนะคะผ่านไมโครโฟนค่ะในระยะที่2นะคะกับลำโพงเดี่ยวนั่นเองค่ะตัวสีขาวแล้วนี่นะคะก็เป็นการทดสอบระยะสุดท้ายแล้วนะคะนั่นก็คือ50เมตรค่ะเราจะมีการทดสอบ3แบบนะคะเหมือนที่ผ่านมาเลยค่ะก็เป็นการทดสอบค่ะผ่านการพูดไมโครโฟนในระยะ50เมตรค่ะกับลำโพงสีดำ4ตัวค่ะและในวันนี้นะคะแพนก็ต้องขอขอบคุณพี่เล็กด้วยนะคะครับที่มาให้ข้อมูลดีๆแบบนี้นะคะกับลำโพง Music Horn รุ่นใหม่ CS760 นั่นเองค่ะแล้วก็ท่านใดนะคะที่มีข้อมูลหรือว่าอยากสอบถามเพิ่มเติมนะคะสามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะที่ช่อง YouTube Channel นี้ค่ะรวมไปถึงแฟนเพจ Facebook ตัวอาร์ Thailand ด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเรา2คนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย